ดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Startup SME Vision กับดิฉันวีระวรรณเกษมอัมพรินทร์ค่ะท่านผู้ชมคะปัจจุบันนี้นะคะการทำงานธุรกิจต่างๆผ่านโซเชียลมีเดียมีความสำคัญยิ่งต่อทุกธุรกิจเลยค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะผู้เชี่ยวชาญจากความรู้ต่างๆนะคะที่เป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณพิสุทธิ์สมบุญกรรมการผู้จัดการบริษัทท็อปไบต์ดิจิตอลนะคะและก็คุณปิยะเดชเอกวรวงศ์ค่ะคอนเทนต์เมเนเจอร์นะคะท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณเฟรมคุณหยางนะคะได้เลยครับค่ะก็ขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติกับทางรายการในวันนี้อยากให้คุณเฟรมเล่าให้เราฟังว่าปัจจุบันทำเกี่ยวกับอะไรอยู่คะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราทำเกี่ยวกับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็คือการเขียนคอนเทนต์เขียนเนื้อหานะครับรวมไปถึงการทำคลิปวิดีโอนะครับการทำภาพต่างๆนะครับเพื่อให้ปรากฏบนออนไลน์นะครับเพื่อที่จะเอาไปยิงแอดโฆษณาต่างๆต่อนะครับนั่นคืองานของเราทั้งหมดนะครับครับค่ะเยี่ยมเลยแล้วในส่วนของคุณหยางนะคะทำเกี่ยวกับอะไรจริงๆแล้วหยางเป็นพนักงานประจำของบริษัทชั้นนำของประเทศไทยแห่งหนึ่งนะครับเป็นพนักงานวิจัยอยู่ตอนนี้แล้วก็สนใจเรื่องของงานเขียนมากๆปัจจุบันก็เป็นคอนเทนต์เมเนเจอร์ให้กับเป็นพาร์ทเนอร์กับพี่เฟงครับแล้วก็มีเป็นคอนซัลท์เรื่องของงานเขียนแล้วก็ให้กับชั้นนำของประเทศไทยกันนับประการแล้วต้องป๊อปอย่างเงี้ยครับคือผมก็เป็นคอนซัลท์ให้กับเขาเหมือนกันนะครับก็เป็นส่วนตัวเราคือชอบเรื่องของงานเขียนมากๆแล้วก็มีโอกาสดีๆจากทางคุณเฟงแล้วก็อีกหลายๆท่านครับค่ะอยากทราบว่าที่มาที่ไปของ Top Byte เนี่ยคุณเฟงมีที่มาที่ไปยังไงกับจุดเริ่มต้นตรงนี้คะครับ Top Byte เนี่ยโดยปัจจุบันเนี่ยต้องบอกก่อนเทรนด์เนี่ยนะครับมันก็หันมาทำตลาดออนไลน์มากขึ้นใช่ไหมครับเพราะเนื่องจากว่าพอคนเนี่ยอินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกคนปุ๊บเนี่ยนะครับกลายเป็นคนเล่นอินเทอร์เน็ตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับยูเซอร์ที่เป็นแอคทีฟยูเซอร์ของ Facebook ตอนนี้นะครับ49ล้านกันไปแล้วนะมันเกินครึ่งของอัตราประชากรไทยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเม็ดเงินก็เข้ามานะจากเดิมที่อยู่บนโทรทัศน์ก็เข้ามาอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะเพราะอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นแมสมีเดียได้แล้วนะครับพอเข้ามาทาง Facebook มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับพูดว่ามีความต้องการที่เยอะมากขึ้นนะครับก็มีบริษัทโฆษณาเนี่ยที่เกิดใหม่นะครับเข้ามาทำการตลาดนะเพื่อที่จะมาช่วย SME นะครับในการทำตลาดต่างๆเนี่ยนะครับบนโลกออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีหลายเจ้าเลยนะไม่จะเป็น Facebook Marketing LINE Ad Marketing Web Marketing ต่างๆนะครับรวมเรียกว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับแต่ของเราที่ถนัดที่สุดเลยนะครับคือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับเขาบอกว่าถ้าเราจะยิง Facebook นะครับยิงโฆษณา Facebook หรือจะทำเว็บมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเนื้อหาไม่ดีนะครับมันจะทำให้ตัวโฆษณานั้นมีความแพงเกิดขึ้นนะพอมันยิงโฆษณาไปมันก็จะแพงคนไม่อ่านบ้างอ่านแล้วไม่ไลค์บ้างนะครับเราจึงเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ตัวโฆษณาเนี้ยมีราคาที่ถูกลงนะครับเพราะเราเขียนเนื้อหาที่น่าสนใจดึงดูดให้เขาเข้ามาสนใจได้สร้างแวลูของสินค้าคุณได้นี่คือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับจึงเกิดมาเป็นบริษัทของเราขึ้นมาครับอ๋อค่ะแล้วอยากทราบว่าปัจจุบันนี้นะคะผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยประสบปัญหาเรื่องทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมากน้อยแค่ไหนแล้วยังต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำอะไรอีกเพิ่มเติมไหมคะโอ้โหประสบปัญหาเป็นอย่างมากมากที่สุดเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการยิงแอดทุกคนยิงเป็นเข้าถึงได้เรายิงกดบูทโพสผ่านหน้าเพจก็ทำได้ให้ลึกกว่านั้นหน่อยเราก็ไปหาที่เรียนถูกไหมฮะเราไปหาที่เรียนตามสถาบันต่างๆนะครับมันก็จะลึกมากขึ้นนะครับแต่คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งงานเขียนนะครับมันไม่ได้หาที่เรียนได้ง่ายๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจึงเป็นคนหนึ่งนะครับที่มาช่วยให้ SME เนี่ยนะครับมีความสามารถด้านการผลิตคอนเทนต์ผลิตเนื้อหาให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือสามารถที่จะทำงานเขียนให้มันดีขึ้นมาได้ก็เราก็จะช่วยนะครับให้ SME เนี่ยนะครับสามารถผลิตงานเขียนขึ้นมาได้นะครับจากการที่เขายิงแค่โฆษณาอย่างเดียวนะครับมันทำให้คนอาจจะเห็นน้อยนะครับลองมาเรียนเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะเอาความรู้ตรงนี้ไปนะครับมันจะทำให้คนเห็นมากขึ้นนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ทำให้มันเกิดการขายได้มากยิ่งขึ้นนะครับหรือหลายคนเนี่ยจะเรียกว่าเป็น value content ไวรัล content เคยได้ยินกันไหมใช่ไหมครับอันนั้นนะครับคือเราเป็นคนที่ถนัดเชี่ยวชาญด้านนั้นที่สุดนะครับเรียกได้ว่าคุณเฟรมเนี่ยดูแลกลยุทธ์วางแผนทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องคอนเทนต์ให้กับลูกค้าได้เลยใช่ครับใช่ครับแล้วในส่วนของเรื่องการเขียนคอนเทนต์อย่างเงี้ยอย่างมีคำแนะนำหรือว่ามีไอเดียอะไรที่จะแนะนำผู้ชมไหมคะว่าจริงๆแล้วคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่ดีมันควรจะเป็นยังไง
จริงๆแล้วผมขอแนะนำแบบนี้แล้วกันนะครับเรื่องของงานเขียนเนี่ยคือหลายๆคนนะครับจะบอกว่างานเขียนเป็นเรื่องง่ายมันก็ง่ายแต่ถ้าเกิดจะบอกว่ายากก็คือยากเพราะว่าเรื่องของงานเขียนนะครับเรางานเขียนที่มีคุณภาพกับงานเขียนทั่วไปครับมันแตกต่างกันที่ว่าความใส่ใจของนักเขียนเองว่าเรามีจุดประสงค์อะไรให้กับคนอ่านอย่างเราคือจุดแรกที่ต้องคิดกันเลยครับสำหรับนักเขียนคอนเทนต์มือใหม่นะครับจุดประสงค์คือเราจะเขียนเพื่ออะไรแล้วเราจะต้องสวมรอยเป็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเป็นนักอ่านคนนึงครับเราอยากจะได้อะไรจากงานเขียนตัวนี้เพราะว่าถ้าเกิดปกติอะครับนักเขียนทั่วไปอาจจะมีแพทเทิร์นการเขียนอย่างเช่นมีคำนำมีเนื้อหาแล้วก็มีสรุปซึ่งแพทเทิร์นการเขียนแบบนี้ครับคือร้อยทั้งร้อยทุกคนก็รู้แต่จะเขียนยังไงให้มันอิมแพคกับคนที่เมื่อเขาอ่านแล้วเฮ้ยหยุดอ่านไม่ได้แล้วก็จะได้ความรู้มันไปจากตรงที่เราเขียนตรงนี้ครับมันจะยากมากก็คือคีย์หลักที่ผมอยากจะฝากไว้ก็เลยก็คือนักเขียนมือใหม่ครับควรสิ่งที่ต้องคิดเลยก็คือเราจะต้องสวมรอยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเป็นคนอ่านนะครับเราต้องการอะไรจากงานเขียนหนึ่งตัวแล้วเมื่อเราตอบตัวเองได้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรารู้แล้วเราเป็นคนอ่านเนี่ยเราเขียนบทความเรื่องนี้อยู่สิ่งสุดท้ายเราอยากจะฝากให้กับนักอ่านคืออะไรแล้วเราจะเขียนย้อนกลับครับแล้วเราจะได้ตัวคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มี impact กับผู้อ่านแน่นอนโอ้เยี่ยมมากเลยแล้วที่มาที่ไปของการเขียนเนี่ยค่ะคุณหยางเนี่ยมีที่มารู้สึกเอ้ยเราชอบเรื่องของการเขียนมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วยังไงบ้างโหถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมต้องย้อนความไปไกลเลยเพราะว่าผมชอบงานเขียนตั้งแต่ผมยังเด็กเลย คือต้องสารภาพก่อนว่าจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนที่พูดมากเลยนะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมไม่สามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้คนเดียวผมต้องพยายามสื่อสารคนอื่นแล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยมันมีช่องทางการเขียนสื่อสารนี่แหละที่เราคิดว่าเราน่าใช้มันได้ดีนะแล้วผมก็เลยชอบงานเขียนมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่วันที่โลกเรามีโซเชียลมีเดียผมจำความได้ก็น่าจะเป็นไฮไฟฟ์มั้งครับที่เฮ้ยมันมีช่องทางการสื่อสารผ่านการพิมพ์แล้วก็เริ่มมี MSN นี่ผมอินมากๆเวลาผมพิมพ์แต่ละคำทีมันจะเคลื่อนออกมาจากข้างในผมครับแล้วก็เฮ้ยอันนี้แหละคือคำว่าจะถ่ายทอดให้กับคนที่เขาอ่านเขารับรู้เพราะว่าเราพูดไม่เก่งก็จริงแต่เราอยากให้ตัวหนังสือตัวเนี้ยมันแทนคำพูดของเราได้เหมือนกับว่าเราไปยืนคุยกับเขาอยู่และนี่ก็เป็นที่มาที่ทำไมผมถึงชอบงานเขียนแล้วผมก็อินกับมันมากๆครับเยี่ยมมากเลยเรียกได้ว่าคุณเฟรมนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนกลยุทธ์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งได้ทั้งหมดแล้วคุณหยางก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเขียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมากๆเลยเป็นการลงตัวผสมสูตรที่มันลงตัวมากๆเลยในตอนนี้ที่จะช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำอยากถามว่าแล้วถ้าผู้ชมนะคะสนใจอยากจะเริ่มต้นลงมือทำละเอ๊ะเราจะพัฒนาทำคอนเทนต์ของเขาให้ดียังไงเขาจะเริ่มต้นยังไงคะง่ายมากๆเลยครับก็คือว่าโดยปกติเรา SME เนี่ยนะครับเดินเข้ามาก็จะให้ยิงแอดใช่ไหมครับแต่ว่าของเราบอกไม่ใช่คุณต้องไปพัฒนาด้านงานเขียนก่อนคอนเทนต์คุณดีแล้วถึงจะไปค่อยยิงแอดนะครับทีนี้เนี่ยพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันมีหลายอย่างเลยที่สามารถเลือกทำได้คุณจะเรียนรู้การเขียนด้วยตนเองหรือคุณจะจ้างเอเจนซี่นะครับให้เขียนให้ดูแลให้หรือคุณจะจ้างนักเขียนด้วยตนเองก็ได้นะครับมันสามารถทำได้หลากหลายนะครับซึ่งของเราเนี่ยนะครับก็คือท็อปไบต์เนี่ยเปิดให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นคอร์สนะครับคอนเทนต์ไรเตอร์นะครับแล้วก็มีคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับให้คุณสามารถมาเรียนรู้เรื่องของกระบวนการคิดงานเขียนหรือกลยุทธ์นั่นเองนะครับกับ2ก็คือกระบวนการสร้างงานเขียนนะครับหรือการ practical งานเขียนขึ้นมาเป็นชิ้นนึงเลยซึ่งคนที่สอนก็คือน้องหยางนั่นเองความแตกต่างของแต่ละคอร์สนะคะคุณเฟรมเป็นไงบ้างครับแตกต่างแบบอย่างสิ้นเชิงบางคนเดินมาเข้ามาคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเราคิดว่าอันนี้จะสอนเขียนบอกไม่ใช่มันเป็นการสอนคิดโอ้สอนคิดมันต้องมาทำเป็นคอร์สคราวนี้เหรอโอ้จริงจริงเลยครับสอนคิดต้องทำเป็นคอร์สเลยครับเพราะอะไรเพราะว่ายูเซอร์สมมติว่าคุณขายของใช่ไหมบางทีต้องสื่อสารผ่าน Facebook นะบางคนเนี่ย Facebook ไม่มีลูกค้าต้องไปสื่อสารผ่าน LINE นะบางคนปุ๊บ Facebook LINE Facebook พอขึ้นค่าแอดโฆษณาคุณต้องไปสื่อสารผ่านเว็บนะเพื่อให้มันติด SEO เห็นมั้ยฮะมันไม่ใช่แค่งานเขียนแล้วอ่ะมันต้องรู้แล้วว่าเราจะสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มไหนอย่างบางเรื่องเนี่ยหรือรายการต่างๆก็ตามแต่นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะครับเราไม่สามารถจะมาเล่าเป็นเท็กซ์ได้อีกต่อไปละใช่ไหมฮะเราต้องทำเป็นวิดีโอบ้างนะครับหรือบางทีเป็นรายการวิทยุบ้างแบบนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยการสื่อสารต่างๆเนี่ยนะครับมันต้องมีกระบวนการในการคิดนะครับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือกระบวนการคิดค่ะวางกลยุทธ์ก่อนเลยว่าโปรดักต์คุณนะถ้าจะเขียนนะมันจะเขียนแบบไหนออฟฟิเชียลคอนเทนต์ไหมหรือไทอิน
หรือว่าเป็นสตอรี่เทลลิ่งดีประมาณนี้นะครับมีความหลากหลายตรงนั้นต้องคิดก่อนนะครับอันนี้คือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งซึ่งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็จะแยกไปอีกครับมีทั้งของ SME กับ Corporate SME เดินเข้ามาแล้วบอกอ๋อเนี่ยนะวิธีการเขียนเนี่ยคุณจะต้องทำคำนำนะเนื้อหาแล้วก็ตัวสรุปใช่ไหมครับง่ายๆแต่ถ้าCorporateเดินเข้ามาคุณต้องมีเซลฟันแนลนะคุณต้องมีการวางโครงสร้างนะครับซึ่งมันจะเป็นอีกศัพท์อีกรูปแบบหนึ่งจะไม่เหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงที่มันแยกออกมาคือ content writer อันนี้คือนักเขียนโดยตรงเลยนะครับนักเขียนเดี๋ยวนี้นะครับก็จะเขียนแบบเขียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเขียนเขียนในสิ่งที่ตัวเองอยากสื่อสารออกมาแต่พอต้องทำงานด้านการขายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่คุณจะเขียนแล้วมันทำใจยากอ่ะฉันไม่เคยรับเงินมาเขียนเลยนะทำใจยากมากที่จะเขียนออกมาขายได้ใช่ไหมครับเราจะมีกระบวนการคิดให้คุณสามารถสื่อสารนะครับว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะครับมันส่งมอบคุณค่าอะไรให้กับคนแล้วจะไปทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้อย่างไรนะครับมันจะปรับมุมมองการคิดทุกอย่างของคุณไปหมดแล้วคุณจะสามารถที่จะรับงาน SME ได้ไม่จำกัดเลยนะครับเพราะว่าคุณไม่ใช่แค่นักเขียนคือคุณคือนักสื่อสารที่ทรงพลังเราสร้างคุณค่าให้กับชีวิตให้กับสิ่งของนั้นให้กับผลิตภัณฑ์นั้นนะครับแล้วก็มอบคุณค่าแล้วก็ทำให้ชีวิตคนดีขึ้นนะครับซึ่งคนที่หนักที่สุดเนี่ยในการสร้างคุณค่าคือคุณอยากนะครับฉะนั้นเมื่อได้รับงานมาจากคนที่อยากให้เราทำเนี่ยก็จะต้องมีการสื่อสารภายในองค์กรให้คุณอยากฟังอีกทีนึงแล้วคุณอยากก็ผลิตกระบวนการนั้นขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอยากทราบว่าวันนี้อยากบอกให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการเลยการทำธุรกิจเนี่ยมันต้องบริหารมันต้องอะไรหลายๆอย่างบางครั้งเขาอาจจะไม่มีเวลามานั่งเขียนหรือบางคนอาจจะเขียนเองอยากให้คุณเฟรมอะแยกแยะให้ผู้ฟังเข้าใจสักนิดนึงว่าระหว่างเราลงมือเขียนเองผู้ประกอบการนะเอาเวลามานั่งเขียนเลยโอ้โหคอนเทนต์กับเราให้เอเจนซี่เขียนให้ข้อดีข้อเสียสิ่งที่เกิดขึ้นความแตกต่างผลงานผลลัพธ์ที่เห็นที่ผ่านมาคืออะไรบ้างครับโอเคต้องบอกก่อนว่าเงินไม่ได้มาจากเราเงินมาจากลูกค้าถูกไหมครับเพราะงั้นการสื่อสารให้ถึงลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญในการที่เราจะทำให้เกิดยอดขายขึ้นนะครับเราต้องถามตัวเองว่าเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นดีพอหรือยังนะครับถ้าเราคิดว่าเราเขียนอะไรก็ได้นะไปถึงเขานะครับแล้วถ้ามันดีก็ดีนะครับแต่บางทีเนี่ยพอคู่แข่งเขาพัฒนาขึ้นมาเราจะไม่พัฒนาหรอนะเราก็อยู่กับที่ไม่ได้เราก็ต้องพัฒนาครับงานเขียนเช่นเดียวกันนะครับคุณก็ต้องพัฒนาเรื่องของงานเขียนนะพูดง่ายๆคือมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งแหละนะครับที่ต้องทำสองอย่างคือหนึ่งไปเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนางานเขียนของตนเองขึ้นมากับสองคือต้องใช้คนอื่นทำถ้าตนเองไม่มีเวลานะครับปัจจัยที่แยก2คนนี้ออกจากกันคือเรื่องของเวลาครับถ้าเราเป็นธุรกิจที่เริ่มสตาร์ทอัพขึ้นมานะครับใช้เงินมีเงินทุนไม่มากเราอาจจะลงแรงเยอะหน่อยนี่ก็คือการให้เวลากับมันนะครับคุณก็จะพัฒนางานเขียนขึ้นมาแล้วถ้าวันหนึ่งคุณทั้งต้องเขียนนะต้องตอบลูกค้านะบริหารบัญชีนะสั่งของแพ็คของนะทำคนเดียวไม่ไหวอยู่แล้วคุณจ้างเถอะนะครับคุณจ้างเถอะถูกไหมมันธุรกิจมันก็มี3ขาครับโปรดักชั่นถูกไหมถ้าคุณผลิตสินค้าใช่ไหมครับทำโปรดักชันนะครับโอเปอเรชันระบบหลังบ้านระบบบัญชีการบริหารต่างๆถูกไหมต้องทำไม่งั้นเราไม่รู้ว่าขายของมีกำไรไหมใช่ไหมกับ3ก็คือมาร์เก็ตติ้งงานเขียนหรือการสื่อสารหรือการยิงแอดอยู่ในส่วนของมาร์เก็ตติ้งคำถามคือคุณถนัดไหมถ้าไม่ถนัดต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครับเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทนะครับเขาจะช่วยให้คุณไปถึงฝั่งฝันได้เร็วขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากปัจจุบันเนี่ยบอกได้เลยว่า SME ที่กำลังเริ่มต้นหรือทำอยู่แล้วมานานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะทำเองทุกอย่างในตัวคนคนเดียวครับฉะนั้นอยากให้สะท้อนให้ฟังว่าเหตุผลที่เราจำเป็นจะต้องให้คนอื่นช่วยเราทำบ้างครับเหตุผลที่จะให้คนอื่นช่วยเราทำใช่ไหมครับหลักๆเลยคือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาทำเนี่ยเขารู้ว่าธุรกิจแต่ละธุรกิจควรจะทำแบบไหนอย่างเราขายครีมนะครับอีกคนนึงขายสมุนไพรสองอย่างนี้สื่อสารไม่เหมือนกันแล้วเราไม่รู้เราไปก๊อปคอนเทนต์คนอื่นมานะครับเนี่ยคือหนึ่งแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะสื่อสารยังไงผู้เชี่ยวชาญจะรู้ครับว่าสื่อสารแบบไหนและสองคือเรื่องของยอดขายนะครับมันจะเพิ่มขึ้นอย่างแบบทันตาเห็นเลยนะเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะรู้ว่ามีเดียที่คุณลงควรทำแบบไหนนะครับควรลงเป็นสัดส่วนที่เท่าไหร่นะครับแล้วควรสื่อสารไหนเพื่อจะถึงผู้บริโภคนะครับผู้เชี่ยวชาญจะมาทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับบางคนเนี่ยนะครับไม่กล้าที่จะจ้างนะครับเอเจนซี่ในการทำงานตรงนี้นะครับแล้วไปหมกมุ่นอยู่กับงานตัวเองนะครับดึกๆดื่นๆนะครับแล้วก็ยอดขายก็ไม่ดีแล้วแต่พอได้ปลดล็อก
นะครับมาเรียนรู้ปุ๊บเปิดใจมาจ้างเอเจนซี่ทำมาจ้างผู้เชี่ยวชาญทำนะครับผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเทียบไม่ได้เลยนะกับเวลาที่เขาเสียไปคือมันแบบมันมหาศาลนะครับเขาสามารถที่จะสเกลอัพธุรกิจนะครับจากเดิมยอดขายวันละพันเป็นวันละหมื่นสองหมื่นเป็นวันละแสนที่เราเคยทำได้มากที่สุดก็คือวันละ200,000นะครับอันนี้คือเกิดจากคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเลยแม้กระทั่งเซลไม่เข้าออฟฟิศวันนั้นยังเกิดยอดขายเลยครับจริงๆครับอันนี้คือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมันทำได้ขนาดนั้นเยี่ยมมากเลยซึ่งเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่จะมาจุดประกายให้กับผู้ประกอบการ SME ว่าอะไรที่เราไม่เชี่ยวชาญจงให้คนอื่นทำเพราะบางครั้งเราเสียเวลาแล้วการทำธุรกิจเนี่ยเรื่องของเวลาเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยถ้าเราเสียเวลาในกับเรื่องที่ไม่ควรจะเสียเวลาเนี่ยเราเอาเวลาของเราไปบริหารในเรื่องที่สำคัญเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับใช่สำหรับการเขียนนะคะคุณยางอยากทราบว่าเวลาเราดีลงานบีบงานมาเนี่ยอุปสรรคปัญหาคอนเทนต์ที่เราจะต้องเจอกับลูกค้าเนี่ยมันคือเรื่องอะไรบ้างคะถ้าเป็นปัญหาหลักๆแล้วก็เป็นปัญหาระดับหนึ่งเลยแล้วกันก็คือลูกค้าอยากได้คอนเทนต์เรื่องนี้ก็จะบอกมาว่าเฮ้ยผมต้องการคอนเทนต์เรื่องนี้ครับจบแค่นั้นแล้วอ้าวแล้วนักเขียนอย่างพวกเราครับจะมีคำถามขึ้นมาในหัวแบบเยอะมากแล้วคือเฮ้ยแล้วคุณต้องการลักษณะแบบไหนจุดประสงค์ของคุณคืออะไรต้องการเอาคอนเทนต์ตัวนี้เพื่อปิดการขายหรือว่าเพื่อโปรโมทตัวเองหรือว่าเพื่อทำให้เกิดการรับรู้หรือว่าเพื่ออะไรต้องระบุให้ชัดเจนไม่ใช่แค่บอกมากับเราว่าผมอยากได้คอนเทนต์อันนี้ครับผมขายครีมอยู่อยากได้คอนเทนต์ครีมจบเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้เลยแล้วเวลาผมเขียนคอนเทนต์แบบนี้ครับคือผมต้องถามเขาไปลึกมากๆว่าเฮ้ยพี่ครับถ้าพี่ขายครีมนะครับพี่มีความคิดยังไงกับครีมของพี่พี่มองครีมพี่เป็นยังไงพี่มี mindset ต่อครีมของพี่ยังไงแล้วพี่เห็นว่าสินค้าของพี่ครับมีประโยชน์กับลูกค้ายังไงบ้างคือมันถามไปลึกมากๆไม่ใช่แค่แบบว่าถ้าเกิดอยากได้งานก็บอกว่าเอ้ยคุณช่วยเขียนให้หน่อยแล้วก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรเราเลยซึ่งทำให้เวลาผมมาอยู่กับพี่เฟงอะครับพี่เฟงก็ได้สอนผมว่าเฮ้ยมันจะมีวิธีการ brief งานกับลูกค้ายังไงให้แบบมันไปตาม direction ของเราซึ่งถ้าถึงมือผมกล้ารับรองเลยว่าจะได้แบบ deep insight ของลูกค้าจริงๆนะเขาจะแบบพูดในสิ่งที่เขาไม่เคยได้พูดกับใครเพราะว่าไม่มีใครเคยถามเขาแน่นอนแล้วเราจะได้คอนเทนต์ที่แบบเฉพาะลูกค้าโดยตรงแล้วมันจะไม่แบบไม่ซ้ำกับคอนเทนต์ของใครเลยครับเยี่ยมมากเลยฉะนั้นแสดงว่าลูกค้าเนี่ยเวลาเราจะต้องการสื่อสารมาที่บริษัทเนี่ยจะต้องบอกความต้องการที่แท้จริงเลยว่าต้องการอะไรบอกให้หมดเหมือนคนไข้มาหาหมอเขาจะต้องบอกว่าคุณหมอป่วยโรคอะไรโรคอะไรแล้วคนที่รักษาเราเนี่ยจะรักษาได้ถูกต้องถูกทางด้วยถ้าไม่พูดไม่บอกเขาก็ไม่รู้จริงๆใช่ครับใช่ไหมคะฉะนั้นการสื่อสารกับลูกค้าก็มีความสำคัญมากๆเลยใช่ครับฉะนั้นคุณเฟรมนะคะมีกลยุทธ์ยังไงในการที่เราจะสื่อสารในการเข้าถึงลูกค้าว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นงานเมื่อมีการดีลงานกันละเราจะใช้กลยุทธ์ในการดึงยังไงให้ข้อมูลเขาออกมาได้เยอะที่สุดอันดับแรกต้องถามก่อนเลยครับว่าต้องการสื่อสารนะครับให้คนเห็นให้คนรู้จักแบรนด์รู้จักสินค้าหรือสร้างยอดขายเพราะว่าอะไรเพราะว่าการสื่อสารมีหลายมิติมากนะครับบางคนเนี่ยต้องการสร้างแค่ awareness ให้คนรู้จักแบรนด์ฉันเฉยๆฉันยังไม่ขายวันนี้หรอกนะฉันนั่งบิดๆสวยๆให้คนรู้จักฉันเฉยๆอะไรประมาณนี้นะครับก็เบาๆคือด้านบนไปเป็นฐานด้านบนสร้างคนให้รู้จักเยอะๆแล้วก็บางคนบอกฉันต้องการผู้ติดตามเอาละต้องมีแอคชั่นแล้วอันนี้คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งทำงานแล้วครับขั้นตอนที่สองคือเราก็เขียนเพื่อให้คนถ้าสนใจทักแชทได้นะสอบถามฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเห็นไหมครับมีการสร้างผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับถ้าสเต็ปต่อไปนะครับเพื่อปิดการขายนะครับปิดการขายมันไม่สามารถใช้กับลูกค้าใหม่ได้มันต้องใช้กับลูกค้าที่ติดตามมาระยะหนึ่งแล้วเพราะเขาบอกคนเห็นอย่างน้อยประมาณ3ครั้งถึงจะซื้อถูกไหมครับเพราะงั้นเราจึงมีกระบวนการในการรีทาร์เก็ตรีทาร์เก็ตคือคนเดิมเนี่ยคนเนี้ยที่เข้ามาอ่านคอนเทนต์เนี่ยะนะครับเราให้เขาเห็นอีกสัก2ครั้ง3ครั้งพอที่4ปุ๊บเราปิดขายเลยนะครับครั้งที่4เราก็เอาสินค้าไปเสนอให้เขาเห็นครั้งแรกอ๋อไปเที่ยวอันดามันนะไปเที่ยวทะเลเห็นทะเลแล้วครั้งที่2เนี่ยไปมาลดีฟก็ได้นะมีโรงแรมนะครับอยู่กลางน้ำแล้วตื่นขึ้นมาจากเตียงปุ๊บเนี่ยกระโดดลงมาเนี่ยนะมันจะเป็นสไลเดอร์นะลงมาถึงมาลดีฟเลยลงทะเลเลยนะมันเป็น experience นะคนเห็นว่าอยากไปแล้วนะ
คอนเทนต์ที่3นะครับเราจะบอกว่าลงไปข้างล่างนี่ไปดูเบบี้ชาร์กนะมีปลาฉลามว่ายนะอะไรอย่างเงี้ยเขามีการบิ้วนะถ้าอยู่ๆเราขายเลยได้ไหมครับแพ็กเกจนี้ 300,000 ต่อห้องโอ้โหมันไม่มีทางถูกไหมครับเพราะเราก็ต้องบิ้ว1บิ้ว2บิ้ว3อย่างไปแล้วนะครับเสร็จปุ๊บคอนเทนต์ที่4มาแล้วครับเรารีทาร์เก็ตโผล่ขึ้นมาเป็นห้องนี้แหละนะครับห้องที่มีที่คุณจะได้เห็นเบบี้ชาร์กห้องที่แบบเป็นสไลเดอร์ลงมาแล้วห้องนี้ 2-300,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อแพ็กเกจทัวร์นะครับเห็นไหมครับในแต่ละขั้นตอนมันมีกระบวนการคิดทั้งหมดไม่ใช่อยู่ปุ๊บเราจะไปขายเลยนะครับโปรดักที่จะทำให้มันมีราคาแพงขึ้นเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนถ้าเราขายเลยนะคุณขาย5 บาท 10 บาทได้ขายหลักเกินไม่เกิน500เนี่ยคุณขายได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะทำให้สินค้ามี value มากขึ้นคุณต้องบิ้วก่อนบิ้วก่อนแล้วถึงขั้นตอนสุดท้ายถึงจะปิดการขายแล้วนี่เป็นกลยุทธ์ในการคิดพวกนี้ทั้งหมดครับเรียกว่าถ้าเราต้องการคิดใหญ่ฝันใหญ่ทำเรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันจะต้องมีการวางแผนและมีกลยุทธ์ในการที่จะมีกระบวนการสื่อสารไปยังไงไปถึงลูกค้าแล้วให้ได้เป้ามากที่สุดครับ อยากทราบว่าวันนี้นะคะในส่วนของเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งกับเรื่องของการความรู้ในเรื่องของที่จะลงมือทำกับเครื่องมือทางโซเชียลมีเดียเนี่ยความสำคัญน้ำหนักมันอยู่ที่ตรงไหนมากกว่ากันจริงๆอ่ะต้องบอกว่าทุกอย่างสำคัญหมดเลยนะครับสำคัญหมดเลยเพราะเนื่องจากอะไรเพราะเนื่องจากว่าเราจะขาดอะไรไปไม่ได้เลยอ่ะนะถ้าสมมติเราทำคอนเทนต์ดีไม่ยิงแอดคนก็ไม่เห็นนะเรายิงแอดคอนเทนต์ไม่ดีคนก็ไม่คลิกเห็นเยอะแต่ไม่คลิกนะเพราะงั้นต้องทำทั้งตัวคอนเทนต์นะครับการสื่อสารแล้วก็ตัวการโปรโมทการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับสองอย่างนี้มีความจำเป็นนะครับแต่ว่าจำเป็นคนละรูปแบบต่างกันเขามีคำหนึ่งครับคำนี้สรุปได้ดีที่สุดคอนเทนต์ is king คือคอนเทนต์เนี่ยเป็นหัวหน้าเลยเป็นคนควบคุมบังเหียนเลยนะครับแล้วอันอื่นๆเนี่ยถึงจะตามมาครับผมโอ้เยี่ยมมากเลยช่วงแรกนี่เราก็ได้ข้อมูลกันที่พรีเมียมแล้วก็อัดแน่นมากๆเลยเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะได้ครับค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการ Startup SME Vision กันต่อค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Startup SME Vision กับดิฉันวีระวันเกษมอัมพรินทร์ค่ะแล้วยังอยู่กับแขกรับเชิญนะคะคุณพิสุทธิ์สมบูรณ์กรรมการผู้จัดการบริษัท Top Byte Digital ค่ะแล้วก็คุณปิยเดชเอกวรวงศ์ค่ะเป็น Content Manager นะคะซึ่งเราได้คุยกันในช่วงแรกแล้วว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมีความสำคัญมากๆในการทำธุรกิจในโลกโซเชียลมีเดียในปัจจุบันค่ะเรามาคุยกันต่อเลยนะคะค่ะคุณเฟรมคะอยากให้เล่าถึงว่าปัจจุบันนี้ content is king แล้วเนี่ยแล้วเราจะเรียนรู้ในคอร์สอะไรดีกับผู้ชมทางบ้านคะโอเคทำได้2แบบนะครับก็จริงๆมาเรียนตัว content marketing ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าเป็นนักเขียนเราก็จะแนะนำนะครับให้มาเรียน content writer เลยนะครับซึ่งจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของงานเขียนโดยตรงนะครับซึ่งมันจะแยกกันนะครับมันจะแยกกันค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้มาเริ่มกันที่คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก่อนนะครับคอสของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับบริษัทเราเนี่ยจัดอบรมขึ้นมาฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับคอร์สครึ่งวันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคอสเต็มก็คือ4วันนะครับอันนี้คือสอนแบบโอเวอร์ออลทั้งหมดเลยนะครับก็อันนั้นจะเป็นคอสพรีเมียมถ้าใครสนใจก็คือติดต่อเข้ามาได้อีกทีนึงนะครับแต่ว่าตัวคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับเราก็จะสอนการคิดกระบวนการคิดกลยุทธ์ทั้งหมดนะครับให้กับSME เนี่ยเพื่อที่จะติดอาวุธให้เขาะนะครับได้เข้าใจว่าในการสื่อสารนะครับมันจะสื่อสารแบบไหนดีที่สุดะนะครับแล้วก็มันควรจะใช้สื่อช่องทางไหนและควรจะจ้างนักเขียนจากไหนะนะครับและควรจะมีเขียนในรูปแบบคอนเทนต์ประมาณไหนเช่นรีวิวคอนเทนต์ออฟฟิเชียลหรือว่าไทอินประมาณนี้ครับซึ่งแต่ละคอร์สเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความต้องการของแต่ละคนใช่ครับค่ะนอกจากนี้ทาง Top Right มีคอร์สสอนอะไรอีกบ้างคะจริงๆตอนนี้มี Facebook แอดนะครับ LINE Ad Marketing เว็บ Marketing ครับสอนบล็อกเกอร์สอนนักเขียนนะครับแล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องของแบรนดิ้ง
นะครับแล้วก็คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนี่คือแยกเป็น2อันคือ SME กับคอร์ปอเรทนะครับจะมาเรียนไม่เหมือนกันค่ะนะครับนี่คือทั้งหมดที่เรามีตอนนี้นะครับแล้วก็ที่ทำร่วมกับน้องใหญ่จะเป็นคอนเทนต์ไรเตอร์นะครับสอนเกี่ยวกับเรื่องของงานเขียนนะครับให้คุณเข้ามาแล้วเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของกระบวนการเขียนเริ่มจากศูนย์เลยนะครับแล้วออกไปเนี่ยคุณสามารถเขียนเป็นเลยนะครับเขียนเป็นอย่างมีพลังส่งมอบคุณค่าไปถึงลูกค้าค นะครับไปถึงผู้คนเปลี่ยนแปลงสังคมได้ผ่านงานเขียนค่ะนะครับนี่คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นค่ะนะครับแล้วช่องทางติดต่อถ้าอยากจะเข้าไปเรียนเนี่ยให้ผู้ชมติดต่อทางไหนได้บ้างคะครับช่องทางติดต่อตอนนี้เนี่ยคือสามารถที่จะทักเข้ามาในตัว Facebook Fanpage Top Byte Content Agency นะครับหรือเว็บไซต์ก็คือ topbyte.co.th ค่ะนะครับ LINE แอดเราก็มีเช่นเดียวกัน @topbyte.co.th นะครับของทางน้องอย่างจะเป็นเพจอะไรนะครับที่เขียนอย่างๆครับเป็นชื่อเพจของผมก็สามารถทักมาได้เลยอินบ็อกซ์มาได้เลยครับค่ะเป็นเพจที่เขียนเป็นเพจที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนแต่ไม่ใช่สอนเกี่ยวกับการเขียนว่าต้องเขียนแบบมีคำนามมีเนื้อหามีสรุปไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจะเป็นการสอนเขียนเฉพาะเทคนิคเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราอยากจะเขียนตอบลูกค้าที่เขายังหัวร้อนๆอยู่เนี่ยเราควรจะเขียนยังไงเพื่อจะรับมือกับลูกค้าประเภทนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราเขียนไม่ดีแน่นอนครับว่าลูกค้าอาจจะเซโนกับคุณไปตลอดชีวิตเลยก็ได้แต่ผมจะมีวิธีการสอนเขียนในแบบเฉพาะด้านไปเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเจอสถานการณ์นี้ครับเราควรจะเขียนยังไงดีที่จะสื่อสารกับเขาค่ะครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นส่วนผสมที่มันลงตัวแล้วก็ต้องเรียนรู้ข้อมูลไปเพื่อจะไปพัฒนาตลาดของแต่ละบริษัทด้วยใช่ครับนะคะถามว่าณวันนี้นะคะคนผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเขาควรจะเรียนคอร์สนี้หรือคอร์สนี้เขาอยากขอคำแนะนำOkay. ต้องเอาปัญหามานั่งคุยกันก่อนไหมหรือว่ายังไงใช่ครับขอให้เข้ามาเจอเราก่อนก็ได้ครับจริงๆเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยผู้ประกอบการเดินเข้ามาฉันอยากยิงแอดอยากยิงแอดอยู่แล้วนะครับก็แน่นอนคือมาเรียนคอร์ส Facebook Ad ก่อนนะครับแล้วของเราฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะซึ่ง Amazing มากเพราะเนื่องจากว่าเราทำ Operation ได้นะครับเราไปดูแลเซอร์วิสของท่านในด้านอื่นๆแทนนะครับทีนี้เนี่ยท่านสามารถ Walk in เข้ามาเรียนกับเราได้เลยนะครับก็เราก็จะแนะนำให้หลังจากนั้นครับว่าสิ่งที่ควรเสริมของคุณนะกลยุทธ์ที่มันควรเสริมคือ LINE Ad ไหมนะหรือว่าทำเว็บมาร์เก็ตติ้งไหมนะครับแล้วก็สิ่งที่มันควรปรับตอนนี้สมมุติว่าเขาทำคอนเทนต์มาแล้วมันไม่โดนอ่ะภาพยังไม่สวยอ่ะยังดูไม่อินเตอร์เลยอ่ะยังดูแบบว่ายังดูบ้านๆอยู่เลยอ่ะแต่ว่าทาร์เก็ตของคุณเป็นวัยรุ่นนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องมาปรับเลยยิ่งต้องปรับเลยนะก็มาเรียนกราฟิกมาเรียนคอนเทนต์นะครับตรงนี้เราจะเป็นคนที่คอยคอนซัลท์ให้ว่าคอร์สไหนจะเหมาะกับคุณนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วพื้นฐานที่ควรเรียนเลยนะครับมี Facebook LINE Ad แล้วก็คอนเทนต์ครับเป็น3ปัจจัยที่ในยุคนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับของทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์บริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่ต้องทำนะครับ3องค์ประกอบนี้ครบเป็นขั้นต่ำเลยครับแล้วระยะเวลาใน3ขั้นตอนที่จะต้องเรียนเนี่ยใช้ระยะเวลานานแค่ไหนแล้วผลลัพธ์ที่เห็นผลเลยว่าธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงมียอดสั่งซื้อมีลูกค้าเข้ามาเนี่ยกี่เดือนถึงเห็นผลโอเคนะครับระยะเวลาการเรียนนานขนาดไหนนะครับถ้ามาเรียนแบบว่าพรีวิวกับเราเนี่ยนะมันครึ่งวันนะครับตรงนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าสนใจนะครับมาเรียนเต็มเลย4วันเต็มนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่จะได้รับทันทีนะครับคือเราค่อนข้างที่จะ make sure ว่าสิ่งที่คุณมาเรียนเนี่ยมันจะกลับไปแล้วมันจะส่งผลลัพธ์นะครับคือ LINE Ad เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างผู้ติดตามให้คุณเนี่ยมีหลักล้านได้มีหลักหมื่นได้ขออภัยครับมีหลักหมื่นได้นะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างคนไลฟ์ Facebook หลักหมื่นนี่ยังทำกันเหนื่อยใช่ไหมครับ LINE Ad นี่เหนื่อยกว่า10เท่าเลยครับถูกไหมครับเวลาเราแอด LINEของแบรนด์ไหนปุ๊บเราแอดเพื่ออะไรครับเอาสติ๊กเกอร์แล้วทำไงครับกดบล็อกนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทำยังไงไม่ให้คนบล็อกใช่ไหมต้องส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงนะครับเพราะงั้นอันนี้คือมาเรียนกับเราเราจะบอกว่าทำยังไงไม่ให้คนบล็อกเดี๋ยวลองยูเซอร์ชั้นนั้นไปบูตแอดขายโฆษณาเขาบ่อยๆนะนะครับก็มาเรียนกับเราแล้วเราการันตีครับว่าถ้าคุณมาเรียนกับเราเนี่ยนะครับกลับไปภายใน3เดือนนะครับคุณจะมียอดฟอลโล่แอดไลน์แอดเพิ่มขึ้นนะครับเป็นหลักหมื่นแน่นอนนะครับแต่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าไลน์แอดฟอลโล่หลักหมื่นเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญกว่า Facebook นะครับมากกว่าหลายเท่านะครับ Facebook คุณต้องยิงโฆษณานะครับไลน์แอดบอร์ดแคสต์ไปปั้งนะครับ
คุณจะได้มีรายได้ขั้นต่ำต่อวันแน่นอนเนี่ย 10,000 นะครับถึงมากที่สุดที่เราเคยทำได้คือ 200,000 นี่คือเราค่อนข้างการันตีนะครับเรียกว่า LINE Ad นี่เป็นตัวช่วยในเรื่องของยอดขายเลยได้จริงๆใช่ครับเป็นตัวที่ drive content ไปถึงผู้บริโภคนะครับอย่างถึงมือเลยนะครับก็เรียกว่าต้องไปเรียนรู้ข้อมูลตรงนี้ด้วยแต่ละคนนะคะใช่ครับแล้วในส่วนของอย่างล่ะคะในส่วนของการเขียน LINE Ad มันก็ต้องมีคอนเทนต์ใน LINE Ad ด้วยเหมือนกันใช่ครับกลยุทธ์ตรงนี้มันจะต้องเป็นยังไงอะคะถ้าให้ผมแนะนำนะครับการเขียนแต่ละแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น LINE Ad Facebook หรือว่าจะเป็นคอนเทนต์ในเว็บไซต์ทั่วไปอะครับวิธีการเขียนจะค่อนข้างแตกต่างกันสิ้นเชิงถึงแม้ว่าแนวความคิดจะเหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะเขียนอะไรเพื่อให้คนอ่านรู้สึกยังไงหรือว่าอยากต้องการอะไรด้วยแพลตฟอร์มของตัว LINE อะครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆก็คือช่องของโทรศัพท์เราก็จะไม่ได้กว้างมากถูกไหมครับช่วงเมสเซจที่เราเห็นก็จะมีแค่ตรงเท่านี้คำถามคือเราจะเขียนยังไงให้ทุกอย่างอยู่ในแค่ช่วงแค่นี้เพราะว่าถ้าเกิดมันยาวเกินไปครับมันไม่ค่อยเมคเซนส์ที่คนเราจะถ่ายดูทั้งหมดเขาจะดูแค่ว่าในกรอบเท่านี้ที่เขาเห็นในจอโทรศัพท์ของเขาครับมันดึงดูดเขามากพอให้เขากดที่จะอ่านต่อหรือเปล่าซึ่งไลน์แอดมันจะลีดไปต่อสู่เว็บไซต์ของเราใช่ไหมครับพี่เฟงครับซึ่งนั่นก็คือโจทย์ของนักเขียนอย่างเราครับว่าเฮ้ยเราจะย่อทุกอย่างให้มันน่าสนใจยังไงให้แบบอยู่ได้แค่ช่วงแค่นี้ครับซึ่งเป็นโจทย์ยากมากๆผมบอกเลยว่าการเขียนสั้นเขียนยากกว่าเขียนยาวเยอะมากๆแล้วโจทย์ของ LINE Ad ผมว่ามันเป็นโจทย์ที่ท้าทายซึ่งยากมากๆต้องมาเรียนรู้ครับผมไม่สามารถแนะนำว่าต้องเขียนแบบนี้ถึงจะดีต้องเขียนอันนี้ถึงจะดีซึ่งมันเป็นประสบการณ์สูงมากในการเขียน LINE Ad ผมว่ายากเลยทีเดียวข้อความสั้นๆแต่ต้องสื่อสารได้ครบทุกกระบวนการด้วยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันต้องใช้ฝีมือและทักษะมากๆเลยใช่ครับค่ะณปัจจุบันนี้ในส่วนของการเขียนแบบไหนที่ผู้ชมทางบ้านเนี่ยหรือว่า SME ปัจจุบันเนี่ยยังไม่เชี่ยวชาญหรือยังต้องการพัฒนาอีกมากค่ะสำหรับผมนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นตัวเซลล์คอนเทนต์นะครับเป็นเซลล์เพจในการเขียนซึ่งลักษณะของเซลล์คอนเทนต์ที่เขียนนะครับคือเราสามารถเขียนครั้งเดียวแล้วจะมียอดขายเข้ามาได้เรื่อยๆหรือที่เขาเรียกกันว่าเป็นcopywriterครับซึ่งเป็นการเขียนแค่ตัวเดียวแล้วมันจะทำเงินให้กับคุณซึ่งตัวนี้เป็นโจทย์การเขียนที่ยากมากมันไม่เหมือนกับการเขียนบทความทั่วไปที่จะให้คุณค่ากับเขาที่จะให้ความรู้กับเขาแต่การเขียนเซลล์เพจนะครับเป็นการเขียนที่ต้อง deep insight ของคนอ่านเลยว่าเมื่อเขาอ่านถึงประโยคนี้แล้วเขาจะคิดอะไรอยู่และประโยคถัดไปเราต้องเขียนอะไรเพื่อตอบความคิดของเขาให้ได้ไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเกิดมันมีความคิดเข้ามาในหัวของคนอ่านเรื่อยๆครับเมื่อเขาไม่สามารถตอบคำถามที่มันอยู่ในหัวของเขาได้ผ่านการอ่านของเขาครับเขาจะไม่อ่านต่อแล้วก็จะไม่ซื้อแล้วก็จะไม่สนใจซึ่งนี่จะเป็นโจทย์ยากที่สุดของนักเขียนการเป็น copywriter อันนี้คือโจทย์ยากที่สุดและก็ท้าทายที่สุดด้วยครับแล้วคำว่าการเขียนเนี่ยมันเป็นพรสวรรค์หรือมันเป็นพรแสวงในมุมของคุณยางนะโอ้ผมชอบคำถามนี้มากครับถ้าจะบอกว่าการเขียนเป็นเรื่องของพรสวรรค์ผมก็เป็นวิศวกรเนาะแต่ทำไมผมถึงมาเขียนอยู่ในวงการนี้ได้ก็เลยจะมาบอกกันอีกทีว่างานเขียนไม่ใช่พรสวรรค์ครับแต่มันเป็นพรแสวงที่เราสนใจกับมันและเมื่อเราสนใจคนอ่านมากกว่าตัวเราเองมากพอครับเราจะเขียนงานได้ดีกว่าเสมอเพราะว่านักเขียนทั่วไปส่วนใหญ่แล้วจะเขียนจากตัวเราเองเราคิดแบบนี้เราชอบแบบนี้ก็เขียนแบบนั้นแต่นักเขียนที่มีคุณภาพกว่านั้นนะครับเขาจะมองย้อนกลับว่าคนอ่านเขาคิดอะไรอยู่เขาชอบอะไรเขารู้สึกยังไงแล้วก็กลับมาเป็นบทความเพื่อให้เขาได้อ่านซึ่งมันจะคิดตรงข้ามกันเลยครับโอ้เยี่ยมมากเลยแล้วทุกวันนี้เราคิดว่าเราอยากพัฒนาในเรื่องไหนของตัวเองอีกต่อไปในอนาคตคะจริงๆก็บอกเลยว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ทิ้งเรื่องการเขียนผมก็ยังศึกษาเรื่องการเขียนเรื่อยๆผมศึกษาจากต่างประเทศหนังสือต่างประเทศว่าเฮ้ยแต่ละการเขียนนะครับมียังไงบ้างทั้งเรื่องของ copywriter แล้วมีโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งผมเริ่มผันตัวจากการเขียนบทความทั่วไปตอนนี้มาเป็นเรื่องของการเขียนสคริปต์ให้กับรายการซึ่งเดี๋ยวจะมีรายการ The Master Coach ที่จะออกมาเร็วๆนี้ซึ่งผมก็เป็นเบื้องหลังของการเขียนสคริปต์ให้กับรายการนี้ด้วยเช่นกันก็ฝากติดตาม The Master Coach ด้วยอีกทีนึงเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรคะเป็นรายการของถ้าเกิดรู้จัก Master Pop มั้ยครับ Master Pop เป็นโค้ชชั้นนำของประเทศไทยแล้วก็ International ซึ่งเขาเคยเป็นนักเขียนเบสเซอร์มาก่อนซึ่งตอนนี้ครับเขามีโปรเจกต์ในการที่จะนำคนมา11ชีวิตเพื่อจะมาโค้ชกันสดๆในรายการแล้วก็จะพลิกชีวิตเขาไปเลยนะว่าเฮ้ยเมื่อคุณถูกเราโค้ชแล้วอะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในชีวิตของเขาซึ่ง1คนจะมี1ปัญหาและ1ปัญหาที่คนมีอะครับทุกคนบนโลกใบนี้อีกล้านชีวิตที่อยู่ในประเทศไทยของเราอะครับก็ย่อมมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเรา
ด้วยความที่เราเป็นมนุษย์เนาะปัญหาของเรามันไม่ได้มีหลากหลายหรอกครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นเรามันก็เป็นอย่างจริงๆไม่ว่าจะมีเรื่องความรักความสัมพันธ์ครอบครัวการงานการเงินก็มีหลักๆอยู่เท่านี้และมาสเตอร์ป๊อปครับจะหยิบนำเรื่องปัญหาของคนเหล่านี้แหละครับทั้ง11ชีวิตมาโค้ชกันสดๆว่าเฮ้ยคุณสามารถก้าวผ่านปัญหานี้ได้อย่างไรและ1คนจะช่วยอีก1ล้านคนครับโอ้โหเป็นเรียกว่าเป็นการพัฒนาฝีมือที่ท้าทายมากๆเลยก็ยินแสดงความยินดีล่วงหน้าไว้ก่อนเลยว่าเป็นรายการที่น่าสนใจแน่นอนแล้วก็จะเป็นแฟนติดตามอีกคนนึงขอบคุณครับค่ะอยากทราบว่าจุดแข็งของท็อปบายณปัจจุบันที่เราทำเนี่ยคิดว่าเรามีจุดแข็งในเรื่องไหนคะครับจุดแข็งที่สุดนะครับก็คือเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับเราถนัดที่สุดนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะทำมานานมากนะครับผมทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งประมาณ5ปีแล้วนะครับเราทำตั้งแต่บริษัทเก่านะครับจนปัจจุบันเราเปิดเป็นเอเจนซี่โฆษณาเนี่ยนะครับเราถึงได้บอกว่าเราเชี่ยวชาญที่สุดนะครับที่จะเป็นคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์ของคุณนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะผ่านคอนเทนต์นะครับตอนนี้เนี่ยเราดูแลแบรนด์ที่เป็น SME หลายแบรนด์แล้วก็แบรนด์ใหญ่อีกหลายแบรนด์นะครับซึ่งจุดที่ถนัดของเราเนี่ยก็คือคอนเทนต์นะครับเพราะเนื่องจากว่าโอ้หลายๆเอเจนซี่ที่เขาทำมาเนี่ยเขาจะถนัดด้านงานด้านโฆษณานะครับงานเรื่องของGoogle Ad บ้างนะครับแต่คอนเทนต์เอเจนซี่ในไทยเนี่ยยังหาได้น้อยอยู่นะครับซึ่งเราบอกว่าเราเป็นคนที่ทำไวรัลมาเนี่ยติดแทบจะทุกอันนะครับแล้วก็คนเห็นเนี่ยนะครับเป็นหลักล้านขึ้นทุกอันทุกชิ้นเลยที่เราทำขึ้นมานะครับนี่จึงเป็นจุดแข็งของเราที่เราใช้บอกตัวเองครับว่าเราคือคอนเทนต์เอเจนซี่นะครับที่เก่งคนนึงเลยแหละนะครับในตลาดก็พี่วีก็เชื่อว่าเก่งแน่นอนเพราะว่าเราจากประสบการณ์ที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยเรารู้สึกว่าสร้างผลงานคนติดตามเป็นล้านเลยนะคะก็เยี่ยมมากเลยแล้วที่ผ่านมาเราทำงานมาเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างแล้วเราแก้ปัญหาเหล่านั้นมายังไงคะในส่วนตัวของคุณเฟรมนะครับอุปสรรคนะครับเป็นอุปสรรคด้านไหนดีครับด้านแล้วแต่เลยในการทำงานหรือการคิดวิธีคิดอะไรของเราก็ตามโอเคจริงๆต้องบอกว่าด้วยความที่เราทำงานเนี่ยมันฝืนนะครับทุกอย่างงานที่เราทำเนี่ยมันคือฝืนความปกติของสิ่งที่มันปรากฏอยู่กับชีวิตเราทั่วไปนะครับปกติคนก็แชร์กันเท่านี้แหละปกติคนก็อ่านกันประมาณนี้แหละแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยคือมันไปสร้างอิมแพคกับผู้คนแล้วฝืนสัทธยานของคนค่อนข้างเยอะเพราะงั้นปัญหามีมาทุกวันมีมาทุกทีให้เราแก้ไม่หมดไม่สิ้นนะครับซึ่งเรามองเป็นเรื่องสนุกด้วยซ้ำครับปัญหาที่เราได้พบนะครับเช่นสมมติว่าอ้าวคอนเทนต์แบบนี้นะครับแล้วพอไปแชร์กับแอคเคาท์นี้คนไม่อ่านทำยังไงเรามาปรับพาดหัวเอาพาดหัวมาแก้นะครับทำภาพใหม่แก้แค่พาดหัวแค่แหละนะครับปรากฏว่าคนแชร์เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นหลักหมื่นเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่เราเผชิญนะครับนี่คือในเรื่องของงานนะครับในเรื่องของบริษัทก็คล้ายๆกันครับคือจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้นะครับเงินโฆษณาเนี่ยเทมาทางด้านออนไลน์ค่อนข้างเยอะเอเจนซี่เกิดใหม่เต็มไปหมดเลยนะครับเราจึงบอกว่าถ้าเราไปเหมือนคนอื่นเนี่ยสู้เขาไม่ได้แน่นอนเลยนะยิงแอดเนี่ยเราก็เก่งนะแต่ว่าคนอื่นเขาก็เก่งเหมือนกันนะครับไลน์แอดนะเราก็พอได้นะคนอื่นเขาก็เก่งเหมือนกันนะทำยังไงดีล่ะเราบอกอ๋อนี่เลยจุดนี้เลยเป็นจุดที่เราเชี่ยวชาญที่สุดเพราะงั้นเนี่ยเราทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับเราจึงบอกได้เลยว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับเป็นโพสิชันนิ่งที่เราเดินอยู่ตอนนี้นะครับแล้วเป็นจุดที่น่าจะหาได้น้อยในประเทศไทยที่ทำผลงานออกมาแล้วอยู่ในราคาที่จับต้องได้คือ SME ก็สามารถเข้ามาเริ่มโปรเจกต์กับเราได้นะครับด้วยราคาเป็นแค่เริ่มต้นแค่หลักพันเท่านั้นเองโอ้เยี่ยมมากเลยก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับ SME ได้พัฒนาธุรกิจให้เติบโตมากขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศเราก็จะดีมากขึ้นด้วยก็เรียกว่าเป็นการสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างแท้จริงเลยอยากทราบว่าสมัยเรียนเนี่ยทราบว่าเป็นนักทำกิจกรรมด้วยครับมันจะต้องคนเรากว่าจะมาถึงตรงนี้มันจะต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหมมีสตอรี่นิดนึงสมัยเรียนทำอะไรบ้างตอนเรียนนะครับตอนเรียนทำกิจกรรมหนักมากนะครับทำกิจกรรมหนักมากเพราะว่าชอบนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะทราบดีว่าบางทีเนี่ยเราเวลาเราเรียนเนี่ยเราอาจจะไปจุดที่เราอาจจะไม่ได้ชอบเต็มที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราอยู่ในจุดนั้นแล้วโอเคเราก็เรียนนะเพราะว่าพอเรา
แต่มันมีโอกาสที่เพิ่มเข้ามานะครับคือกิจกรรมมีกิจกรรมให้เราทำด้วยไม่เป็นไรเราเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยน่าจะสนุกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทำกิจกรรมตั้งแต่ม .6 นะครับได้อยู่ในกลุ่มผมก็เป็นห้องในท้ายแหละแต่ว่าดันไปอยู่ในกลุ่มคนกิจกรรมซึ่งเด็กกิจกรรมก็เป็นห้องต้นๆเราก็สัมผัสประสบการณ์นั้นเราก็มีเหมือนฝึกฝนตัวเองขึ้นมามีความเชี่ยวชาญมากขึ้นแล้วพอมาเข้ามหาวิทยาลัยปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเราก็ไปกลายเป็นคนที่พูดเก่งในบรรดาคนที่เขาพูดไม่เก่งอ่ะเขาเนี่ยเหรอไหมเราก็ไม่ได้เก่งมากนะแต่ว่าพอเขาบอกว่าเนี่ยคนนี้พูดเก่งละเขาก็ดันเราออกไปแล้วก็เป็นโอกาสให้เราได้ฝึกฝนครับนะครับปี1ปี2ปี2ก็เป็นมือกองนะของคณะปี3ก็ทำเป็นสโมสรนักศึกษานะครับเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็ทำสภานักศึกษาก็เป็นประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำองค์การนักศึกษาคือของส่วนกลางเป็นรองนายกครับผมคือทำกิจกรรมครบทุกอันเลยของมหาลัยที่เขามีให้ทำถ้าทุกชมรมผมเข้าได้ผมเข้าไปหมดแล้วเยี่ยมเลยอยากจะแนะนำนะคะเยาวชนที่กำลังดูเราอยู่ด้วยเนี่ยความสำคัญระหว่างการเรียนกับการทำกิจกรรมแนะนำน้องๆว่าจะต้องทำกิจกรรมมากน้อยแค่ไหนในระหว่างที่เราเรียนด้วยครับต้องอย่างนี้ครับคือพูดถึงการพัฒนาตนเองนะครับการพัฒนาตนเองเนี่ยนะครับไม่จำกัดแค่การเรียนในห้องเรียนนะครับกิจกรรมก็เป็นการพัฒนาตนเองใช่ไหมนะครับการรับงานนอกก็เป็นการพัฒนาตนเองการไปงานสังคมไปค่ายก็เป็นการพัฒนาตนเองนะเพราะนั้นคุณสามารถออกแบบดีไซน์ชีวิตของคุณนะครับให้คุณเนี่ยเป็นนักพัฒนาตนเองได้ดีเยี่ยมเลยแหละถ้าสมมติว่าคุณสามารถที่จะเลือกทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มเติมคือการจัดการเวลานะเพราะงั้นคุณควรแบ่งเวลาในการทำทุกๆอย่างนะครับที่คุณชอบที่คุณแพชชั่นอย่างที่ผมทำนะครับผมทำงานนอกด้วยตอนเรียนผมเรียนด้วยซึ่งสถาปัตย์ก็ค่อนข้างหนักอยู่แล้วแล้วผมทำกิจกรรมด้วยแล้วผมหาเงินได้ตั้งแต่ตอนเรียนแล้วผมก็ทำกิจกรรมไปด้วยแล้วผมทำสามอย่างครบถ้วนเลยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างคือการเรียนรู้การพัฒนาตนเองก็อยากฝากเยาวชนครับคนรุ่นใหม่นะครับให้ไม่จำกัดการเรียนรู้อยู่แค่ในห้องเรียนนะครับเพราะว่าพอคุณเรียนรู้ในห้องเรียนพอออกมาปุ๊บเป็นไงฮะพอจบมาต้องเรียนรู้ใหม่เพิ่มนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเรียนรู้นอกห้องเรียนตั้งแต่ตอนนี้นะครับจบมาคุณจะเป็นคนที่พร้อมใช้เลยและบริษัทจะต้องการคุณมากเวลาคุณมี2สกิล3สกิลนะครับอันนี้คือที่ต้องการของตลาดมากๆนะครับก็ฝากไว้เลยครับโอ้เยี่ยมมากๆเลยเนี่ยเรียกว่าคนคุณภาพทั้ง2ท่านเลยจริงๆแล้วช่วงสุดท้ายของรายการละท่านละ1นาทีละกันเนาะอยากให้เชิญชวนผู้ชมนะคะที่อยากสนใจเรื่องพัฒนาตัวเองในเรื่องของการไปเรียนคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็คอร์สต่างๆที่กำลังจะเปิดล่าสุดเนี่ยค่ะขอเชิญคุณเฟรมก่อนเลยค่ะได้ครับก็ของผมเนี่ยนะครับ เราทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับเชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอยากเชิญชวนครับSME นะครับที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนางานเขียนกลยุทธ์ด้านการขายเกี่ยวกับการขายผ่านคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเข้ามาเรียนกับเราได้ฟรีนะผ่านแฟนเพจที่ผมได้ให้ไว้นะครับก็คือเพจ Top Price Content Agency นะครับมาเรียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งได้ Facebook Marketing ได้ Line Ad Marketing ได้นะครับก็คือว่าสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ขอคำปรึกษาเราได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับเรียนเชิญได้เลยครับก็สำหรับผมนะครับก็ฝากว่าผมก็มีตัวคอร์สออนไลน์สำหรับท่านใดที่แบบไม่สะดวกในการที่จะเข้ามาหาพวกเรา2คนที่ผมสอนคอนเทนต์ไรเตอร์กับพี่เฟงครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าเขียนบทความอย่างนักสื่อสารก็ท่านผู้ชมสามารถเสิร์ชในช่อง Facebook ครับ Facebook Search ก็เขียนได้เลยว่าเขียนบทความอย่างนักสื่อสารก็จะมีกลุ่มนึงที่ผมสอนอยู่ก็ถ้าสนใจก็ทักผมมาได้เลยนะครับเยี่ยมมากเลยนะคะวันนี้เวลาเรามีน้อยมากเลยน่าเสียดายมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้นะคะมีโอกาสเราคงจะได้พูดคุยกันอีกต่อเนื่องค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยที่ให้เกียรติกับทางรายการเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมคะรายการของเรา Startup SME Vision ในวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะไว้ติดตามกันใหม่ในคราวหน้านะคะดิฉันวีระวรรณเกษมอัมเพลินค่ะแล้วก็แขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ